โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดของประเทศเราก็ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะครับยังไงก็มิยาบินะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเฮ้ยผ่านพ้นจากโควิดไปได้แต่ไม่พ้นไฟครับผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเปิดมาอัดกูเฉยเลยตัวนี้ไอ้แบ็คฮาร์ดก็ลิงแต่โชคดีว่าผมแบบโคตรอึดนะครับแม่ทำอะไรผมไม่ได้แล้วเอาไปจัดเลยครับกอซิล่าชาร์จพลังไม่ทันแล้วเยเกอร์สับหัวก่อนเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเหลือตัวที่เราจับได้นะครับในไคจูเนี่ยน่าจะอีกตัวเดียวนะทุกคนเอาละผมจอดเยเกอร์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวต้องหาตัวเหมาะๆนะครับไปจับสัตว์กันหน่อยซึ่งจริงๆแล้วผมก็สามารถบินไปเองก็ได้นะเดี๋ยวเราใส่เกาะไปดีกว่าเกาะผมน่าจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องทำการจัดเรียงชุดเกาะใหม่นิดนึงอันนี้น่าจะไม่ใช่อันที่เราใส่แต่ว่าเราใส่อันใหม่ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแค่เติมเอลิเมนต์นี่ก็บินได้แล้วโอเคเรียบร้อยไปดีดนะครับหาแถวบ้านก่อนบินกันเลยตรงภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวเท่ๆมาเกิดเยอะพอสมควรนะแล้วก็ใครอยากให้ลองไทฟูนเนี่ยผมลองใช้คอมมานด์จับมันแล้วมันก็ฝังตัวอยู่กับที่นะมันไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้นะครับตรงนี้เขตแถวบ้านมันจะมีทีเล็กแตกมา1ตัวนะตัวด้านหน้าตัวนี้โอ้จับไม่ได้เสียดายเป็นแบบว่าพรามพิษนะครับทีเล็กแล้วก็ข้างบนเฮ้ยข้างบนตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอเธอร์เดรกโอ้ตัวนี้ตัวใหม่เว้ยทุกคนเลเวล8ครับน่าสนอยู่เหมือนกันแล้วก็ข้างล่างอยู่ไทแลนด์ตัวนี้ TMKO แต่ไม่มีคาสลบโอ้โหเจอแบบนี้บ่อยไอ้พวกที่ TMKO แล้วไม่มีคาสลบเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าตัวนี้เป็นตัวแปลกน่าจะมาจากมอดใหม่ที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปไม่รู้ว่าสมบูรณ์หรือเปล่าไม่เป็นไรเอามาลองเล่นกันก่อนนะครับบินไปนู่นแล้วแป๊บเดียวเองเดี๋ยวตามก่อนตามขึ้นไปอุ้ยแล้วก็ข้างบนไพรมอเดียลซาโซลาสุนะครับโอ้โหชื่อโคตรยาวดีดเวลพันกว่าเอาตัวด้านบนดีกว่าบ้างไอตัวเดรกเนี่ยน่าจะกากเกินไปตัวโคตรใหญ่เลยตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นมอดไคจูแน่นอนนะครับเฮ้ยมาแล้วยิงก่อนโดนป่ะโดนล่วงทีเดียวอยู่หึงเสือบินผ่านจัดให้เลยตัวนี้จับยังไงเนี่ยอ๋อตัวนี้เทมพาร์ท10ไคจูจีเซลได้แต่ว่าน่าจะนานหน่อยสำหรับพวกพาร์ท10นะครับเดี๋ยวเอา G Cell มาก่อนแล้วกันตอนนี้เอาใส่ไว้ที่เลข0พอป่ะเนี่ย13เดี๋ยวค่อยว่ากันบินเข้าไปใกล้ๆก่อนลงจอดต้องลองใส่ดูสักชุดหนึ่งว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเติมเข้าไปอ๋อขึ้นทีละ 16% ก็ได้อยู่ดิทันอยู่ไม่มีปัญหาครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นมิดด้วยไม่ตีใครอะไรเนี่ยอะคิโอเทลิกตายโดยอัลโลอ๋อไม่เป็นไรตัวนั้นไม่ได้มีแบบความดีความชอบอะไรมากให้มันตายไปก่อนโอเคลงมาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันหุ้ยจะตื่นอยู่แล้วเดี๋ยวตื่นไวมากอ๋อเหมือนเทมฮาร์ดซีบตัวนี้ว่ากินอะไรเนี่ยกินเนื้อธรรมดาหรือออฟซิเดียนก็ได้นะครับหุ้ยอย่างนี้ยากนะวันนี้ทำไมเราเจอแต่ตัวฮาร์ดซีบไปเนี่ยเนื้อธรรมดาผมไม่มีด้วยผมมีแต่เนื้อแบบว่าอย่างอื่นผมต้องไปฆ่าสัตว์ก่อนมาผมมีแต่เนื้อเน่าเว้ยลงนี้แหละโอ้ลงพอดีเป๊ะโอ้เลือดหลายพันด้วยอันนี้มันเป็นพวกบอดมันค่อนข้างเลือดเยอะนะครับไอตีเราไม่โดนหรือไงอ๋อโดนแต่เบามากนะครับกอดเทพพลังป้องกันหลายพันซึ่งตัวธรรมดาตีไม่เข้าอยู่แล้วนอกจากระดับเทพจัดๆอ่ะเรียบร้อยเอาพวกกันจิ้มไปผมว่าอันนี้ดีกว่าง่ายดีป้าบอ่ะอยู่อย่างนี้คืออยู่งั้นก็ต้องสลับกันนะครับตัวนี้น่าจะง่ายกว่าเพราะเลเวลไม่ได้เยอะมากเนื้ออันเดียวน่าจะอยู่เนื้อพลางไม่ได้นะครับไปมาลงพอดีเลยโอ้โหไม่ได้แต่เมื่อกี้ตอนมันสลบมันก็สามารถที่จะใส่อาหารได้ไม่ยากนะโอเคผมกระโดดมาแล้วครับขอให้มันมีท่าเท่ๆเถอะจัดใส่เรียบร้อยครับได้แล้วแบบง่ายดายขึ้นขี่ได้เลยครับเอเธอร์เดรกน้ำหนักไม่ได้เติมน้ำหนักไปก่อนหัวเลือด500บ้าตั้งแต่จับสัตว์มาแทบไม่มีตัวเลือด500เนี่ยดูเลือดเลี้ยงไวเลยอ่ะเนื้อพรามเข้าไปเติมเลือดเข้าไปอีกตอนนี้ก็ได้เลือดหลักหมื่นแล้วนะครับที่ขนาดคูณประมาณ20โอเคคิดขวาหน่อยโหพลังไฟเป็นแบบว่าไฟแห่งความมืดครับกด C น่าจะเป็นการคีบหรือเปล่าผมใช้กรงเล็บได้ครับถ้ากด C คลิกซ้ายกัดธรรมดาก
ด X ไม่มีคอนโทรลไม่มีครับ Q R โอเคหมดมีท่าแค่นี้แหละมีไคจูนี่แหละที่ท่าเยอะสุดนะครับสตามิน่าหมดอากาศธรรมดาก่อนนะได้อยู่นะเว้ยได้อยู่ได้อยู่สตามิน่าไปสตามิน่าน้อยอยู่นิดนึงดาเมจ 8,500 เดี๋ยวลองคลิกขวาที่พื้นคลิกขวาที่พื้นก็เป็นการพ่นไฟกด C น่าจะใช้กรงเล็บนะครับมีแค่3ท่าเหมือนกันลองกันเลยคนไอ้เค้ลองคลิกขวาพ่นไฟครับอู้ค่อยๆเสียเลือดโอ้เฮ้ยดีมอนอ้วเอื้อกระจายทีเดียวทีเดียวล่วงเลยว่ะอุ้ยเรกูโอ้เมื่อกี้เลือด 10,000 มันล่อทีเดียวตายเลยปวดเกินนะครับเสือดีมอนงั้นเดี๋ยวไปจับแมงป่องเจอแมงป่องดีกว่าตัวกากาก็เล่นแป๊บๆพอนะครับสงสัยผมต้องย้ายไอ้มอดเมื่อกี้แอปนอร์มอลนะครับไปที่แมปใหม่เว้ยแมปวอลเคโน่ที่เราเล่นกันอยู่นะอันนั้นจะเป็นแบบตัวธรรมดาไม่ค่อยมีตัวเทพมากน่าจะพออยู่ได้ถ้าอยู่ในมอดนี้ถ้ามึงไม่เทพคือมึงตายแน่นอนอดีตขึ้นไปก่อนป่านนี้น่าจะหิวแล้วสำหรับแมงป่องวิ่งได้ป่ะวิ่งขึ้นได้ป่ะเออขึ้นได้อยู่โอเคมาครับโหผมปีนเขาได้สบายเลยเหรอเดี๋ยวยังไม่หิวเลยครับอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่หิวยากพอสมควรเลยนะครับสำหรับแมงป่องตัวนี้นี่ดูดีเราไปตั้งนานแล้วยังไม่หิวก็สงสัยนะครับเราต้องใช้เวลาสักครู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะครับหลังจากที่จับเจ้าแมงป่องยักษ์ตัวนี้ได้กันเลยนะครับผมเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็เราได้แมงป่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับแมงป่องตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้ที่ขี่ด้วยมันชื่อซาโซลาสึนะครับเดี๋ยวลองดูพิมพ์ดูซาโซมีป่ะนี่ไงอันนี้มันเป็นเปลือกอ๋อตัวนี้ใช้ที่ขี่เหรอผมมีอยู่นะของมันน่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้อันไหนเพื่อขึ้นขี่มันจะเป็นเหมือนกับเอ็นแกรมนะตัวเนี้ยเออนี่แหละตัวนี้แหละน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการขี่มันได้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีหลายแบบมากนี่ไงไพรโมเดียลโมเทนซาโซลาสึนะครับเราต้องใช้ของไอตัวไพรโมเดียลอย่างแน่นอนโอเคงั้นก็ตามมาวิธีคราฟก็คราฟที่บ้านน่าจะได้นะครับมันจะมีโต๊ะคราฟของมันอยู่โดดตามลงมาเลยมาอย่างนี้กันเลยโดดว่าคล้ายๆเป็นปล่องไฟเหมือนกันนะสีสันแดงๆเดี๋ยวผมขี่ลิงกลับบ้านไปด้วยดีกว่าอ่ะขอบินหน่อยเอาลิงไปด้วยลิงมาอยู่นี่นานแล้วเดี๋ยวไดโนเสาร์แม่งสูญพันธุ์ตัวนี้โหดจัดโอเคตัวนี้เป็นโบคิโตะเซเลเชียลนะครับนะขึ้นขี่หน่อยขี่ไม่ได้ตรงนี้ต้องมีขี่กลางลำตัวเดี๋ยวขี่ตรงนี้ขี่ที่ขาครับไปเลยโอ้ดูแค่เดินนังๆแค่เดินหินก็แตกลงมาเป็นครัวแล้วนี่สุดยอดนี่เรียกรู้สมุนได้นะครับกด C กด Q มีป่ะเฮ้ยกด Q เหมือนมีว่ะโอ้กด Q แม่งยิงมิสไซล์ว่ะโอ้โดนตัวเองด้วยครับนี่ผมเคยใช้บางอย่างวันนี้ปืนยิงมิสไซล์อ่ะโอ้โหยิงใส่ใจวัยรุ่นเหลือเกินมันยิงกระหน่ำแหลกมากเนี่ยกด R มีป่ะกด R ก็มีว่ะโอ้ยทาโคตรเยอะตีนะมี X มีอะไรมี O ป่ะได้เล่นนานเว้ยปกติเราไม่ได้ค่อยลอง Q ลอง R เท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีนะแต่หลังๆนี่มันเพิ่มเติมเข้ามาอุ้ยโหอุ้ยสะใจไปรุ่นว่าโดนโอ้โหยิงแหลกเอาให้ยับโอ้ตายกันหมดอ่ะเรียบร้อยที่เหลือสแตนบายที่เหลือไม่ต้องทามเว้ยแมงป่องยิงแล้วแหละขอละวาดก่อนแป๊บนึงเคลียร์ก่อนโอ้โหยิงสูงๆได้ป่ะนั่นยิงสูงได้ด้วยจัดครับรัวๆเลยรัวๆเลยโอ้ถล่มแม่งให้แหลกตรงเนี้ยเคลียร์แม่งให้หมดมาจัดไปปงป่าจะหายป่ะลองดูดิโหป่าถล่มเลยนะครับนี่มันเกือบจะได้หมอดจีนแล้วนะตัวเนี้ยเคอยู่เรียกรูสมุนอีกรอบได้ป่ะโอ้โหยังเรียกรูสมุนอีกรอบได้เว้ยเอาพอเรียกรอบนึงตรงนี้หายเอามาเดี๋ยวพาแมงป่องไปตามมาเลยครับขึ้นมาโอเคตรงนี้ผมก็ใช้พลังไฮเปอร์สปีดวิ่งกลับบ้านโต๊ะที่ใช้ผลิตมันน่าจะอยู่ด้านในเอาละแม่งพวกลิงอะไรพวกนี้แม่งตามมาด้วยเอาสแตนบายก่อนไม่ต้องตามมาเข้าด้านนี้โต๊ะมันน่าจะเป็นโต๊ะนี้ป่ะนี่แหละเดี๋ยวลองดูครับเราจะใส่ของไพรโมเดียลเข้าไปก็คือตัวนี้โมเทนลองดูแล้วก็เดี๋ยวเอ็นแกรมมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมต้องเลื่อนหาแป๊บอันนี้แหละอ๋อจริงๆน่าจะเอาอันนี้ไปใส่ได้เลยป่ะมันไม่ใช่เอ็นแกรมนะมันเป็นอาร์เมอร์อยู่แล้วนี่หว่ากูก็ไม่ทันดูละเอียดนึกว่ามันเป็นเอ็นแกรมเดี๋ยวลองดูผมว่าชัวร์เว้ยมาเปิดนะครับเมทอรี่แล้วก็ใส่อ๋อมีอยู่แล้วนะครับมันโชคดีมันได้มาพอดี
ต่ไม่แน่ใจว่าได้จากตัวไหนเฮ้ยเวลาขึ้นขี่แล้วดูเหมือนว่ามันจะโอ้โหเท่กว่าเดิมสุดยอดเลยนะตัวเนี้ยเท่ใช้ได้เว้ยไม่ธรรมดาเว้ยจระเข้มาเอ้าไม่ตายว่ะไม่ค่อยแรงเหรอหรือยังไงอุ้ยอัดซาโก้นะครับสู้ชัดตั้งหลายทีกว่าจะตายได้ดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยดาเมจ 2,700 เลือด 98,000 ลองก่อนดิหรือมันเป็นมอดตัวโหดดาเมจมันตั้ง 12,000 นะมันคีบ2ทีนะครับคลิกขวาหาง 23,000 กด C กด C มีท่าด้วยโอ้ยกหางอย่างสูงว่ะทำอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนสแตนป่ะไม่น่าใช่เหมือนเป็นการขู่มากกว่าโอ้กด X อู้ยมันปล่อยพิษได้ว่ะโอ้พิษอย่างเยอะเลยปล่อยไปเกือบร้อยอ่ะคอนโทรลไม่มีครับคิวมีป่ะคิวน่าจะไม่มีนะกด R ไม่มีกด O ไม่มีนะโอเคหมดแค่นี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้เนี่ยผมอยากได้ตัวนี้ว่ะไอโทบิโอนาทัสเนี่ยแต่เสียดายเราไม่มีเชนโบล่าตัวนี้มันมีจรวดนะครับพอติดตั้งแล้วเราจะบินคิ้วมากอ่ะไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอคอสตูม500นะครับมีป่ะเอ็นแกรมหายเอาไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวอัดเอ็นแกรมมาใหม่เป็นเทิร์นนิ่งนะครับแล้วก็คราฟเลยเซิร์ฟหลังมันกลับไปกลับมาบางทีมันรีเซ็ตโอ้พิ้วเลยเออต้องแบบนี้ดิโหปิวเห็นป่ะตัวที่ไม่ตายนี่คือเลือดสาดนะครับนะมายีบไปโอ้โหดีเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเติมเลือดก่อนแล้วก็ดาเมจนะครับดาเมจไปดาเมจตอนนี้ 527,000 ครับโคตรแรงไข่เทพจะขอไข่เทพก่อนเหลือฟองเดียวพอดีจัดไปเติมเลือดไม่ต้องเพิ่มแล้วนะครับทีนี้จิ้มโว้กระเด็นโอ้โหท้ายที่สุดว่ะมาตรงนี้ขอคูลดาวน์ดีกว่าคูลดาวน์พอสมควรเฮ้ยบางตัวไม่ปิวว่ะนี่โว้ผมชอบตัวมีสกิลน็อกแบ็กเว้ยเดี๋ยวลองกด C นะครับอีกรอบนึงมายิงพิษยิงพิษใครพิษป่ะอ๋อกด C มยกหางพิษน่าจะเป็น X มากกว่าเอาไปยิงกลาดครับมันแรงอยู่เว้ยพิษอ่ะมาตรงนี้ต่อเลยครับจิ้มหางโอ้โหมีสะท้อนดาเมจเหมือนกันเดี๋ยวลองยกหางสูงนี่กันยกสูงแล้วนี่โอ้แต่ยกสูงได้อีกครับสูงได้เรื่อยๆแล้วก็หลังจากยกสูงจิ้มขวาเข้าไปนะจิ้มโดยการคลิกขวาตรงนี้ต่อเลยป้าบกระเด็นแรงครับแรงข้างหน้าชุดนึงครับเฮ้ยเร็วดิอู้หูฟิวต่อเลยต่อครับมาแดนหิมะโอนิสนกสีสวยว่ะเอาหายไปไหนแล้ววะเนี่ยอู้โอ้อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ท่าจิ้มอย่างโหดฟิวโคตรไกลเนี่ยถ้าจิ้มด้วยกล้ามมันนะครับกล้ามปูเนี่ยปับอ่ะถ้าเป็นเสือนี่แบบโอ้โหกระเด็นไกลมากหมาก็ปิวอ่ะโอ้สุดยอดเออมันต้องเป็นนี่ดิมาช้างเป็นไงครับเอาจิ้มไม่ออกครับจิ้มไม่ออกมันติดอะไรวะเออใช้กล้ามปูแทนนี่กระเด็นตัวนี้หน้ามันเว้ยศึกวันนี้มันแน่นอนป้าบใส่เรียบร้อยวิ่งวันนี้มันแล้วปูใส่ใจแล้วมาตรงนี้แหละเร็วเฮ้ยคลิกขวาเริ่มไม่ออกแล้ววะมันติดอะไรวะมันต้องยกหางก่อนอ่ะเดี๋ยวชูหางขึ้นมาก่อนอาจจะมีปัญหาโอ้โหมันน่าจะหิวว่ะมันหิวเลยใช้ท่าแล้วไม่ได้หรือเปล่าเอาได้แล้วนี่มันต้องชูหางก่อนสักครู่นึงเว้ยถึงจะใช้ท่าได้แต่ผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวอาจจะเป็นที่หิวมากกว่าป้าบไฟครับตรงนี้มาเลยมาก้ามต่อก้ามก็ปิวแต่มันแล้วแต่ตัวไม่ใช่ปิวทุกตัวครับปั๊บเข้าไปกระเด็นฟาร์มเนื้อมาได้ด้วยฟาร์มไม้ได้บอกว่าโอ้ยลอยนะครับหมาเทพก็ลอยได้เช่นกันวิ่งลงน้ำเลยดิลองลงน้ำดูเป็นไงบ้างว้าลงน้ำพิ้วเลยดีกว่าโอ้ไฟติดเลยเนี่ยมันเป็นแมงป่องไฟที่พ่นไฟไปได้แต่ยิงพิษได้ครับปล่อยพิษครับใส่ด้านหน้าครับโอ้โหกระจายเรียบฟาร์มเนื้อมาได้ด้วยนะถ้าพิษนะครับผมลองดัมมี่ครับ4ล้านแล้วตอนนี้พิษธรรมดา2.4 ล้านยิงพิษดูหน่อยยิงพิษยังไงวะยิงพิษไม่ออกเว้ยพิษไม่ออกแล้วครับโอเคไม่เป็นไรสำหรับการใช้ท่าพิษนี่จิ้มไฟมามอสวิ่งฝ่าต้นไม้ได้ป่ะตัวใหญ่อย่างงี้ฝ่าต้นไม้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรด้านหน้ารู้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นมังกรอีลิทโอ้โหที่สูงก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่ไม่เจ็บปั๊บกระเด็นครับพูดกระเด็นไม่ไกลกว่าตัวนี้อ้าวรีบมาเจอกล้ามปูนี่อันนี้โอ้สุด
สมิโลดอนนี่ต้องบอกเลยว่ากระเด็นไกลมากครับน้องๆมาจัดสเตโกส่วนใหญ่เสือนี่ปิวไกลกว่าเพื่อนนะผมว่านี่อะไรวะเนี่ยฮุนกิฟฟินบอสเอาดิครับมาดิครับโอ้ยมีอีโวลูชั่นที่บูดว่ะทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหกระเด็นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สะใจในการเล่นที่สุดแล้วปาบโอ้โหปิวมาสมิโลดอนสมิโลดอนโอ้โหโคตรไกลเว้ยนี่ดีมอนเซเบอร์ดีมอนเซเบอร์ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่สมิโลดอนนี่โคตรไกลมากวันนี้จัดสุดโอ้อะไรวะเนี่ยไอ้ไคโลนี่ว่ะโอ้โหนู่นอยู่ฟากฟ้านั่นโอ้ยโฮมรันน่ะน้องๆสุดยอดมากได้หมดจริงๆวันนี้เราน่าเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดศึกสักหน่อยเว้ยเราเล่นที่เดิมๆมาบ่อยแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเขตโน้นอุ้ยตรงนี้ทำไมไม่ตายวะเนี่ยโอ้โหจัดไปเด้โดดได้ป่าววะโดดไม่ได้เสียดายออกไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรก้ามไปกระเด็นหมาฝูงหมามาเออเอาไปอัดไปใครสายฟ้าด้านหลังวะปั๊บใส่เอาเด้มาเด้โดนหมดด้านหน้ารู้อะไรหุยตัวนู้นเทพอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่แล้วมันเหมือนพวกแบบอะไรวะวรรณกรรมไทยอ่ะบอกไม่ถูกจำชื่อไม่ได้จับได้ใครตูจิเซลโอ้นี่มันไททันเกวียนนี่วะเฮ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยมาเลยครับมันเกิดแดนหิมะด้วยเหรอมาเด้โดนมึงมาครับข้างบนมีบีทไททันครับโอ้โหเดินเหมือนไททันวิปริตเลยมึงยิงพิษใส่นะร่วงเลยเจอพิษกูเป็นไงทุกคนโอ้โหโคตรโหดแรงครับแรงตัวเทพผมก็ฆ่าได้อยู่สบายมากเดี๋ยวผมจับไปตัวนั้นอีกตัวนึงดีกว่าหรือยังไงมันเล่นไม่มันดีก็ดิจับหลายตัวเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอดูเลือดชัดๆอีกสักครั้งว่าเลือดเท่าไหร่เลือดอยู่ที่ 40,000 ถ้าสลบก็ 44K นะครับก็ประมาณ 44,000 ได้อยู่ไม่ยากเกมแบบ KOตรงนี้เดี๋ยวจัดเลยตีหนีบด้วยก้างปูก้ามปูจัดไปเอาดิอ๋อในไคจูเรายังเหลือช้างยักษ์อีกนี่หว่ากับไอตัวเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นของไคจูวิ่งครับเพราะว่าถ้าจับด้วยไคจูจีเซลก็คือไคจูหมดมาตรงนี้ปุ๊บด้วยหางโอ้โหไม่ปิวอ่ะคาริโพเทเรียมไม่ปิวครับแรดเป็นไงครับแรดไม่ปิวเช่นกันแต่หมานี่รับรองว่ากระจายกระเด็นศึกวันนี้ต้องหมาเยอะๆอยากดูมันปิวตรงนี้หมูปิวป่ะหมูก็ปิวอ่ะกรงเล็บน่าจะปิวไกลกว่าหางไหมลองป้าบโอ้โหกรงเล็บไกลจริงว่ะเอาเด้มาเลยหลังเข้ามาอุ้ยปิวดีดกันใหญ่เพนกวินอ่ะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยปิวโอ้ลอยอยู่โอ้โหโหดสุดๆเลยทีเดียวด้านนี้เสียหมดโอ้โหวันนี้เป็นวันที่เราอารวาสไกลมากหลายกิโลเมตรนะครับจัดไปครับลอยครับผมแองเคโลโอ้โหได้หมดเอ้ยมานาคาเมียไปไหนไม่ทันละอื้อลงมาหัวครับหมาปิวเลยแล้วก็ด้านหน้าเฮ้ยมีเหมือนเราอีกตัวนึงตัวนี้เป็นเกเชียนเอ้าเป็นเกเชียนทุกคนน่าจะจับไม่ยากมั้งเพราะว่าเลเวลน้อยครับเลเวล32ผมว่าผมมีที่ขี่มันอยู่ตัวนี้เป็นท่าน้ำแข็งนะครับอ่ะเอาเลยแล้วกันลองดูใส่ครับใส่เรียบร้อยครับอันนี้อันเดียวอยู่เลยว่ะโอเคเลยอย่างเงี้ยเกเชียนนะครับมีเปล่าทีมชื่อมันก็ได้ซาโซแล้วก็ลองใส่มั่วๆอ่ะได้แล้วอ่ะมาเจอที่ขี่น้ำแข็งพอดีอ๋อพอใส่ที่ขี่ปุ๊บความเท่มันจะเพิ่มด้วยนี่ว่ะนี่ยังไม่โหดนะอ๋อถ้าเป็นเวลน้อยไม่โหดว่ะอยากให้โหดต้องอาจไป 7,000 ไม่ค่อยแรงเว้ยพออัดไปปุ๊บมันจะเบ่งพลังเลยลองกด C ยกหางเหมือนกันป่ะยกหางเหมือนกันท่านี้ได้เป็นคำรามอย่างเดียวครับอุ้ยแต่ตัวด้านหน้านี่โหดไอ้เสือเนี่ยเดี๋ยวลองกด X อู้กด X พ่นน้ำแข็งว่ะไม่การเทเลียมตายครับเดี๋ยวเราถอยก่อนอู้ปิวได้พลังปิวยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นไพรมอร์เดียลหรือว่าเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้น่าจะเล็กกว่าผมเดาๆนะอุ้ยโดนติดขี้มาเลยว่ะมาพ่นน้ำแข็งสวนไปดิโดนว่าโดนอยู่ไม่ตายว่ะทุกคนแต่เหมือนจะแช่แข็งแช่ใยได้เอาเด้มาจิ้มด้วยกรงเล็บหน่อยได้ป่ะทำลามไปก่อนครับตอนนี้เลือดสาดเลยสกิลเลือดสาดได้ว่ะมันติดเว็บด้วยมาล่วงตัวนี้ยังต้องพัฒนาความโหดอีกพอสมควรอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไปจอดไปบ้านเราก่อน
โอเคไปตามมาเลือดเพิ่มได้ปะเพิ่มไปมันก็ไม่ค่อยดีว่ะโอเคงั้นเอาดาเมจไว้ก่อนเว้ยเลื่อนรีช้าอาหารมันน่าจะไม่พร้อมน่าจะกินได้แต่จีเซลเหลือแค่นี้เอาไปก่อนแล้วก็เนื้อเน่านะครับโอเคไปเรียบร้อยแล้วทีนี้สั่งเพื่อนบวกครับไปบวกเลยมันกองใหญ่ครับใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะตัวนั้นน่ะตัวนั้นเป็นไพมอร์เดียนครับจิ้มครับโดนป่ะคงเล็บเฮ้ยไม่โดนนี่ทำไมเพื่อนเราอัดไม่โดนป่ะเนี่ยมาเดี๋ยวช่วยพ่นน้ำแข็งโอ้อุ้ยไหวป่ะเนี่ยลุมครับลุมอุ้ยไม่ไหวนะถ้าสายฟ้ามานั่นอย่างโหดเพื่อนเรามันสู้เองมันก็ไม่โหดว่ะอุ้ยไม่แรงว่ะเฮ้ยคือเราไม่สามารถที่จะสู้กับตัวแบบนี้ได้ว่ะตัวน้ำแข็งไม่โหดเลยทุกคนพ่นน้ำแข็งใส่หน่อยได้เปล่าโอ้โหน้ำแข็งก็ไม่อยู่เว้ยอู้กว่าจะอยู่โอ้โหแต่ถ้าอยู่นี่ปิวไกลนะสุดยอดจะถึงบ้านมั้ยเนี่ยตัวนี้จอดไปนี่ก่อนแล้วกันผมต้องไปฉี่ตัวนั้นแล้วแหละถ้าไม่ฉี่ตัวนั้นมันสู้ไม่ได้แน่มันเหมือนจะอัดไม่โดนหรือเปล่าไม่รู้ตีบ้าบอคอแตกอะไรวะเดี๋ยวต้องระวังอุ้ยผมโดนพลังนี้รู้สึกว่าจะแรงอยู่เหมือนกันว่ะเดี๋ยวเราต้องฉี่ได้ต้องอุ้ยปิวว่ะอ๋อไม่ตายแล้วเหรอพลังสายฟ้าน่าจะทำให้ฟิวอย่างเดียวขึ้นทีครับอุ้ยแรงว่ะโคตรแรงทำไมมันตีเองมันตีไม่โดนวะมันต้องอยู่ช่วงของก้ามปูถึงจะโดนมันน่าจะอยู่ใต้ท้องอยู่นะเมื่อกี้อ่ะสั่งแมงป่องเดินกลับบ้านได้ไหมไม่ได้นะมันไม่ได้ยินเอาไปทางนู้นไปโอเคทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพาแมงป่องยักษ์ไฟของเรานะไปจัดศึกกันแล้วตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวแปลกแล้วโอลัส King of the Storm นะครับโอ้ยด้านหน้าเหมือนมีอีกตัวนึงปะแมงป่องเยอะจังวะเนี่ยมีตัวนี้เลเวลเยอะว่ะตัวนี้เป็นไพมอร์เดียนเหมือนกันนี่ว่ะเอามีแล้วถ้างั้นปั๊บใส่เลยเอาให้ตายไปเลยทีเดียวอยู่โอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับพื้นที่ในการจัดศึกก็คือตรงนี้เลยนะครับผมไปเจอกันเลยเอาละครับทุกคนครับและนี่คือแมตช์แรกของเรานะครับผมลองแบบเป็นตัวเล็กๆนะก็จะเป็นหมาป่านะครับเลเวลอยู่ที่ 1,000 เลือด 10,000 นะครับทั้งหมด150ตัวตอนเนี้ยขอรอปล่อยก่อนอย่าเพิ่งรีบนะครับผมจะดูว่ามันจะปิวยังไงบ้างนะผมชอบเวลามันปิวอ่ะเดี๋ยวจะลองท่าหางแล้วก็ต่อด้วยท่าพลังก้ามปูตอนนี้เริ่มปล่อยเริ่มหายแหลกแล้วนะครับปล่อยลงมาข้างบนนี่โคตรเยอะนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะปิวไงเหมือนจะมีลูกหมาแจมมาด้วยนี่ว่าเอาไปแล้วครับฝูงหมาเริ่มหาเริ่มล่าแล้วครับสเตโกตัวนั้นจะทนไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวครับตรงนี้เอาเลยปั๊บใส่ครับปิวโอ้โหปิวครับแต่ไม่ไกลมากนะเมื่อกี้ลองก้ามปูโอ้ก้ามปูนี่ดีดจัดก้ามปูครับไปปั๊บใส่ตีถ้าอยู่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนจะมีเพื่อนดันครับเลยไม่ค่อยกระเด็นมากแต่ถ้าอยู่แบบนี้ลอยครับผมมาเด็ดลอยโอ้โหมันไหมโอ้โหจัดไปข้างหลังปั๊บปั๊บมาเดินเกมเอาเด้เรียบร้อยยังมีรอดปีรอดเป็นไงครับยังไม่หมดเก็บให้หมดมาเลยมาเลยเป็นไงเรียบร้อยเหลือลูกแมงป่องโอ้โหมาตัวหนึ่งครับหมดยังน่าจะหมดแล้วบ้างแต่มีแดงๆด้านนู้นอะไรวะดูก่อนอันนี้เหมือนเสือไฟป๊อปใส่เรียบร้อยเก็บเสือไฟเลยเอาละแมตช์แรกครับเอาประมาณนี้นะลองกับตัวเล็กๆอย่างเดียวนะพาร์ทนี้เพราะว่าสายใจเวลาฟิลครับเดี๋ยวจะลองแถบตัวใหญ่นะครับในศึกสุดท้ายชุดหนึ่งแล้วก็ทีนี้ไปเจอแมตช์ที่2กันเลยครับผมเอาละครับแมตช์ต่อไปครับคาโน่เลเวล 10,000 นะครับทั้งหมด50ตัวตอนนี้ก็ติดกันมากเลยครับผมออกไม่ได้เลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยโคตรติดต้องโกดออกมาแล้วมั้งโกดออกมาก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวตีไม่ปิวโกดไม่รู้ว่าคาโน่จะปิวหรือเปล่าได้แต่ลองครับอ่ะดูเลือดดิเลือดเท่าไหร่ส่งเลือดดูก่อนเลือด 120,000 นะครับทีเดียวตายหรือเปล่าลองปั๊บใส่ด้วยหางครับตายครับแต่ไม่ปิวนะเดี๋ยวนี่จัดก้ามครับก้ามผมกระเด็นไม่ไกลว่ะไม่ค่อยมันว่ะมันต้องเอาแบบกระเด็นไกลๆถึงจะมันงั้นจัดเลยปุ๊บทีเดียวให้ตายนะครับยกฝูงไปเลยนะครับผมเหลืออีกนิดเดียวอาจัดเลยมาหลอดมาได้ยังไงครับกระเด็นครับผมฝั่งนี้ยังไม่หมดอ่ะจิ้มด้วยหางไปอีกมีรอดเหมือนกันว่ะแมตช์นี้มันยังคาใจอ่ะต่อไปเลยนะครับด้วยเซเบอร์ทูธนะครับทีนี้เซเบอร์ทูธก็เอาเป็น X เซเบอร์ทูธละกันเลเวล 10,000 เอา50 2รอบนะครับก็คือ100จัดไป2รอบโอเคเซเบอร์ทูธ X นะครับ100ตัวครับผมกระทะกับแมงป่องยักษ์ไฟ
ตอนนี้ปล่อยลงมาก่อนปล่อยลงมาปล่อยลงมาเอาละเดี๋ยวจัดกงเล็บปิวครับผมโอ้ได้มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ฝูงนี้ไปเลยฝูงนี้ไปเลยโอ้โหซุปเปอร์ชูตซุปเปอร์ชูตหุยโคตรไกลแม่ถ้าได้เหลี่ยมนี่ไปตายบนฟ้านู่นเลยโอ้โหไกลมากนี่แป๊บเดียวแม่งร้อยตัวเกลี้ยงแล้วนะครับหมดแค่นี้เอาล่ะเราจัดตัวเล็กๆมาก็มากพอแล้วเดี๋ยวมีเหลือตัวนึงอ่ะทีนี้รอบนี้เอาใหญ่ไปเลยเว้ยกิก้าครับผมลองกิก้าดูกิก้านี้เราจะเอาเลเวล 10,000 เหมือนกัน50ตัวไปเลยไม่ต้องกลัวเราโหดอยู่แล้วกิก้า50ตัวครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนแรงดูก่อนเลือดเป็นไงบ้างเลือดลงมารัวๆเลยครับผมตอนนี้จิ้มไปด้วยหางครับทีเดียวสลายครับผมกามปูครับตายโอ้โหโคตรง่ายแต่ดาเมจแรงมากโอ้โหเลือดเราเกือบหมดเลยนะครับเหลือครึ่งเดียวครับผมก็ถือว่าตัวนี้จำมันกับเวลาตีกับตัวเล็กๆนะตีกับตัวใหญ่ๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็มีทักษะสกิลในการสู้ได้พอสมควรเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับพี่บอลก็จบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับใครมาใหม่กด Subscribe กันด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ